ฝั่งนะครับตามกลางทัพคนเดียวทำไงมาดูกันครับหลังจากที่เราเลือกที่ได้แล้วนะครับก็ทำการขึงผ้ารอไว้เลยทำท่าแบบนี้นะครับเราจะขึ้นทีละมุมนะครับขึ้นเสาทีละมุมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเราก็ทำการขึงเชือกไว้หลุมหลวมนะครับปักสมอขึงเชือกไว้หลุมหลวมทั้งสองด้านนะครับมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับโดยวัดระยะในการขึงสมอแต่ละมุมนั้นประมาณ 3-5 ก้าวนะครับ 3-5 ก้าวเราเดินประมาณ 3-5 ก้าวแล้วปักสมอปักไว้หลุมหลวมนะครับเพื่อในการจัดแต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำการยกขึ้นทีละฝั่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเราก็จะมาปรับระดับเสาให้เหมาะสมเท่าๆกันทั้งสองฝั่งนะครับจะประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ให้มันไล่ๆกันครับเดี๋ยวเราไปปรับอีกทีนึงครับนี้นะครับจากเราขึ้นได้แบบนี้แล้วเราก็ทำการปรับให้มันตึงตามที่เราต้องการนะครับอาจจะเพิ่มเสาขึ้นมาตรงนี้อีกในพื้นที่ที่มีลมแรงแล้วก็ขึงกลางด้วยเพิ่มเสาอาจจะเพิ่มเสาหรือไม่เพิ่มก็ได้ก็ดูสถานการณ์ครับอาจจะเพิ่มเสากลางมาด้วยนะครับแล้วก็ขึงตัวนี้ช่วยนะครับถึงด้านนี้ช่วยมันก็จะออกมารูปแบบนี้นะครับปรับก็โดยประมาณก็จะออกมาในแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆปรับเอานะครับเลื่อนปรับเอาเสานี่มันจะมี2แบบนะครับเป็นแบบเป็น3ท่อนต่อ4ท่อนต่อแต่ผมเลือกเป็นแบบเป็นท่อนที่ปรับได้นะครับก็หาซื้อได้นะครับมันมีอยู่แล้วแต่เราถนัดนะครับโดยรวมแล้วใช้เวลาไม่นานนะไม่ถึง20นาทีครับมันก็จะขึ้นโค้งได้แบบนี้แล้วเราก็จำได้ไหมว่าสมอในคราวแรกที่เรายึดไว้ไม่สนิทใช่ไหมเรายึดไว้ไม่แน่นเพื่อทำการปรับเราก็สามารถที่จะปรับให้มันองศามันตรงหรือเฉียงได้อย่างนี้ครับเราก็มาค่อยๆปรับเอาเพราะเราต่างคนเดียวเนาะปักลักสมอที่เขียงตรงนี้นะครับสมอเราจะปักที่เขียงแบบนี้นะครับมันจะช่วยในการอย่างนี้ครับนะฮะก็จะออกมาประมาณนี้โอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงใครมีอะไรทักมาถามได้นะครับจะทำคลิปให้เรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ